ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือข้าวโพดเปียกอะโวคาโดแล้ววันนี้ขนมหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เป็นขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพนะเพราะหลายคนทีเดียวตอนนี้กำลังประสบกับปัญหาปริมาณน้ำตาลในร่างกายที่ต้องมีการควบคุมวันนี้อาจารย์ก็เลยมีตำรับขนมหวานมาฝากเพราะคนในกลุ่มนี้จะเสียอกเสียใจพูดง่ายหน่อยภาษาวัยรุ่นนะคุณผู้ชมของหวานกินไม่ได้ไอ้นั่นกินไม่ได้ไอ้นี่กินไม่ได้แต่วันนี้รับประทานได้ตามสบายเลยนะครับข้าวโพดเปียกของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยแต่ก่อนที่จะถึงเวลาเสิร์ฟตอนนี้เรามาเตรียมหน้ากะทิไว้ก่อนนะครับสำหรับหน้ากะทิที่ต้องทำวันนี้เป็นหน้ากะทิที่มีความมันหอมแล้วก็เป็นกะทิที่แบบเหมือนกะทิคั้นเองเลยนั่นก็คืออัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เปิดเตาไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะเพียงแค่พอให้กะทิของเราเดือดๆเตรียมแป้งข้าวโพดละลายน้ำไว้นิดหนึ่งกะทิหยอดหน้าก็ควรจะข้นๆนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาละพอกะทิของเราเริ่มร้อนนะคุณผู้ชมเห็นไหมมีควันขึ้นแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดหนึ่งคนต่อเรื่อยๆสูตรนี้ไม่ทำลายสุขภาพคนที่ควบคุมปริมาณน้ำตาลสามารถรับประทานได้ทีนี้คุณผู้ชมก็สงสัยแล้วสิต้องใส่แป้งเยอะไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะลักษณะของกะทินี่ไงคุณผู้ชมตักดูที่ช้อนแล้วก็ดูสิเคลือบติดช้อนขาวๆอยู่แบบนี้แสดงว่าข้นนิดๆสำหรับหยอดหน้าขนมครับเมื่อเตรียมภาชนะพร้อมแล้วเราก็ใส่ข้าวโพดฝานของเราลงไปในหม้อเสร็จแล้วก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปอีกเสร็จแล้วก็เปิดไฟนะคุณผู้ชมต้มจนกระทั่งข้าวโพดของเราสุกในระหว่างที่เราต้มก็ใส่ใบเตยลงไปใบหนึ่งกะทิและข้าวโพดของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยลอยออกมากระป๋อนเสริมไอโอดีนใส่ลงไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็อะโวคาโดสุกหามๆของเราคุณผู้ชมจะใส่มากใส่น้อยได้ตามใจชอบนะคุณผู้ชมอันนี้ปริมาณอะโวคาโดครึ่งหนึ่งของข้าวโพดคุณผู้ชมจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ข้าวโพดพอเวลาสุกเนี่ยจากเม็ดสีเหลืองขุ่นๆจะกลายเป็นเหลืองสดแล้วก็มีความใสว้าวาวมากขึ้นนะคุณผู้ชมนะให้แน่ใจว่าเดือดทั่วแล้วก็ข้าวโพดสุกนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมครับข้าวโพดของเราสุกเรียบร้อยเดือดดีแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะคุณผู้ชมเอาล่ะพอเดือดทั่วแป้งสุกแล้วเราก็ปิดเตาเลยคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับดูหน้ารับประทานนะทีนี้ความหวานคงต้องบอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยยกลงจากเตาซะก่อนนะคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลนะครับตราสีสันนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครก็ตามที่ต้องดูแลปริมาณน้ำตาลในร่างกายอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไม่แนะนำให้คุณผู้ชมใช้น้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลตราสีสันเนี่ยเอาไปปรุงอาหารด้วยความร้อนอุณหภูมิสูงมากๆนะคุณผู้ชมเราจะแนะนำให้คุณผู้ชมเอามาใส่อย่างนี้แค่นี้พอแล้วนะแค่นี้ก็หวานหวานแล้วคุณผู้ชมพอใส่เสร็จเรียบร้อยใส่เสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันคุณผู้ชมแค่นี้ก็จะหวานอร่อยไม่บอกก็ไม่มีใครรู้เลยนะคุณผู้ชมว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายนะถึงเวลาเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมโอ้ยของอร่อยแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าชอบมากดีต่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลเห็นไหมคุณผู้ชมทานได้อย่างที่ใจปรารถนาอะโวคาโดสักชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกะทิที่เราเตรียมไว้เห็นไหมคุณผู้ชมจะเช้าหรือจะบ่ายคนที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลแล้วก็นั่งโหยทั้งวันมีความสุขแล้วล่ะครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นขนมหวานไม่น่าจะดีต่อสุขภาพถ้ารับประทานมากๆแต่ขนมหวานตำรับนี้ก็ดีต่อสุขภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องรักแล้วก็ห่วงใยปริมาณน้ำตาลในร่างกายนะครับยังไงก็ตามคุณผู้ชมต้องรักและเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเยอะๆเลยนะครับคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้มีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำครับในรายการกินได้ก็กินทาง Workpoint ช่อง23บ่าย 3:30 ทุกวันจันทร์นะครับอย่าลืมนะครับออกจากบ้านจะไปไหนมาไหนให้น้อยที่สุดไม่จำเป็นอยู่บ้านแต่ถ้าออกจากบ้านใส่มาสก์ด้วยรักและห่วงใยคุณผู้ชมนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับช่วงนี้ที่บ้านนานาฮิตมากๆเลยในการทานคอหมูย่างวิธีการหมักสันคอหมูของนานาวันนี้นานาใช้เจ้าสามเกลือคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยพลิกกลับค่ะเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือสันคอหมูนึ่งน้ำจิ้มข้าวมันไก่ถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมก็จะรู้ว่ากลิ่นมันหอมมากมากนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ